าการกองประชาการชุดที่2มีจำนวนทั้งสิ้น600นายปฏิพร้อมแล้วครับตามระเบียบครับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้กองทัพบกลำดับที่416พลตรีมารุตลิ้มเจริญผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกอัตราพลโทลำดับที่519พันเอกผู้พิเศษภาคการรองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2 557ประกาศณวันที่8กันยายนพุทธศักราช2557ผู้รับสนองพระบรมราชโองการเพื่อนทหารที่รักลูกชีวิตทุกท่านตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณโดยให้ผมไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของระบบและให้พลตรีผู้พิเศษภาคการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการยกที่2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557เป็นต้นไปนั้นตลอดระยะเวลาที่ผมดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการยกที่2ผมได้รับการสนับสนุนได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบรรดาเพื่อนราชการทหารทุกคนทุกหน่วยในกองบัญชาการยกที่2สำหรับพลตรีผู้พิเศษภาคการท่านเป็นทหารที่มีความรู้ความสามารถท่านรับราชการในพื้นที่ทัพภาคที่2มาหลายปีมีประสบการณ์ในการงานด้านป้องกันประเทศได้บรรลุผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์ผมยินดีขอให้เพื่อนราชการสร้างความรักความสามัคคีและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติหน่วยทหารและส่งมอบหน้าที่ในตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการที่รบที่2ให้กับพลตรีผู้พิเศษภาคกลางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกที่เคารพเพื่อนนายทหารนายสิบนายทหารกองประจำการที่รักทุกคนตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กับผมดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557เป็นต้นไปนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระผมขอน้อมรับหน้าที่อันสำคัญนี้ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งและได้รับยศสูงขึ้นนั้นกองบัญชาการช่วยรบที่2ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจที่ท่านได้รับโปรดเกล้าในครั้งนี้ต่างรู้สึกอะไรรับเป็นอย่างยิ่งเพราะตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2ท่านได้ปกครองบังคับบัญชาพัฒนากองบัญชาการช่วยรบที่2จนเป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยเดียวท่านมีคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆดีขึ้นพวกกับผมขอน้อมจารึกผลการปฏิบัติราชการของท่านไว้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการสืบไปในโอกาสอันเป็นมงคลที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกได้จัดพิธีส่งมอบหน้าที่อันมีเกียรติอย่างยิ่งในครั้งนี้พวกผมขอน้อมรับมอบการประคองชาหรือทหารในตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกทั้งหมดเอ้ากอง
เชิญทุกคนนะครับอีวันขบวนเอาตรงเอาละเนี่ย